สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ1 on channel นะครับผมก็วันนี้จะมาทำมาโครกังฟูมาสเตอร์นะครับผมแต่ว่าจะใช้มาโคร2ตัวนะครับผมก็คือตัวแรกก็คือเมาส์ X5 Zeus นะครับผมของ Fantech นะครับผม Fantech X5 ครับผมแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นมาโครคีย์บอร์ดครับผม MK881 นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งตัวนี้สามารถมาโคได้ครับผมแล้วก็เป็น RGB ด้วยนะครับผมราคานี่รับรองได้ว่าสบายกระเป๋าแต่คุณภาพนี่สุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นกันเลยครับว่ามันทำยังไงพี่สำหรับมาโครกังฟูเนี่ยผมทำสายเดียวนะครับคือสายไฟจากที่ผมลองดูแล้วมันโอเคอ่ะที่เล่นได้ผมบอกไว้ก่อนว่าสำหรับคนที่บอกว่ากดมือได้ก็กดมือไปนะครับผมไม่ต้องไปดูมันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมมาสอนคนที่เขาต้องการจะมาโคแล้วเรื่องดาเมจเนี่ยผมว่ามันก็สู้ได้นะครับจากคลิปที่มันผ่านมาเนี่ยคือผมเห็นดูกันยังไม่ทันจะรู้เรื่องเลยดูกันยังไม่เป็นเลยแล้วก็พูดกันแล้วครับผมดังนั้นขอให้ดูกันให้ดีก่อนครับแล้วค่อยมาพูดดีกว่าเพราะว่าผมขี้เกียจมานั่งเสียเวลาอธิบายคือถามมันถามได้ตามปกติครับผมแต่ว่าไม่ใช่มานั่งแบบว่ายังไม่ทันดูอะไรเลยแล้วก็มาพูดมั่วๆอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าอันนี้นะครับผมเป็นสายไฟที่ผมอัพซึ่งสกิลเนี่ยคือผมใช้ตามนี้เลยแล้วกันนะสกิลดูไม่ได้นะอันนี้ผมเอามาทำมาโคเฉยๆแต่ผมว่าอัพจริงก็คุณก็เอาไปใช้ตามปกติก็อัพตามที่เล่นกันเลยครับผมโอเคนะปึ๊บป่าแล้วก็คือมาโครที่ผมจะตั้งตอนนี้เลยก็คือเลข 2F ครับผมเพราะว่าสำหรับสายไฟเนี่ยมันเน้นที่ 2F ครับผมเห็นนะถ้ากดเองอ่ะจะใช้ 2F นะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่อะไรให้มันเยอะแยะครับเรากดเองบ้างก็ได้ครับผมเพราะว่าถ้าจะให้มาโครทำงานทุกอย่างเลยเนี่ยมันไม่โอเคหรอกครับสำหรับผมนะผมใช้แค่2กับ F อ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าว่ายังไงเนี่ยผมดึงหน้าโปรแกรมขึ้นมาก่อนครับเราจะเซตเมาส์ก่อนนะโอเคผมดึงหน้าโปรแกรมเมาส์ขึ้นมาแล้วเมาส์ของ X5 เนี่ยก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับผมฟังก์ชันหน้าแรกเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากก็เป็นพวกบอกต่างๆว่ามีเนี่ยแบบไหนยังไงเนี่ยมีเดียมีเกมมีอะไรพวกนี้ครับแล้วแต่เราเลยครับผมว่าเราต้องการจะเล่นแบบไหนยังไงครับผมโอเคแล้วก็หน้าที่2เนี่ยก็คือหน้าที่เอาไว้สำหรับเซตมาโครครับผมแล้วก็หน้าสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับพวกไฟครับพวกแฟลชพวกสีพวกอะไรยังไงก็จะให้มันช้าเร็วฟาสต์หรือมันกระพริบอะไรก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่ความชอบแต่ผมบอกเลยว่าแม่งสวยจริงนะครับอันเนี้ยเพราะว่ามันมีไฟวิ่งรอบเมาส์ด้วย นิดนึงครับนิดนึงอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับว่าวิธีเซตเนี่ยผมเซตเอาไว้แล้วเนี่ยคืออย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะลบให้เลยแล้วกันนะโอเคครับปึ๊บอ่ะผมจะเริ่มเซตใหม่ผมจะให้ชื่อมาโครว่า KFM แล้วกัน01โอเค KFM 01ผมก็กด New มาเลยครับผมพอกด New เสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยผมต้องการจะเซตแค่2ปุ่มก็คือเลข2กับเลข F ถูกไหมครับผมก็กด Record แล้วกด 2F แล้วก็กด Stop นะครับผมนี่ก็คือจบแล้วนะครับผมแต่ทีนี้ในระยะการกดเนี่ยมันยังไม่ดีครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นคลิกขวานะครับวิธีเปลี่ยนมินิเซตก็คือคลิกขวาแล้วก็กดเนี่ยครับดีเลย์ผมจะใส่อันนี้สัก30ครับเลข2แล้วก็ผมจะใส่สกิล F สัก20ครับส่วนระยะเชื่อมอ่ะผมจะใส่ที่10ครับแล้วเราก็กดเซฟอ้ออย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้เนี่ยคือจะให้ทำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแค่ชุดเดียวเราอยากให้ทำ10ชุดเราก็ใส่10ชุดแต่ว่าผมจะไม่ได้ใช้โหมดนี้ผมใช้โหมดนี้ครับคือกดค้างเพื่อทำงานแล้วก็กดปล่อยก็คือเอาง่ายกดค้างทำงานพอปล่อยก็หยุดทำงานครับผมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วทีนี้เราก็กดเซฟเลยครับผม
พอเซฟแล้วเราก็แอปพลายไปอีกครั้งนึงเพื่อยืนยันทีนี้มาอยู่หน้ามาโครคุณจะใส่ปุ่มไหนก็ได้แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแต่ผมใส่คลิกขวาครับผมแล้วเรากดตรงนี้นะครับกดลูกศรลงมาแล้วเราก็มาเลือกที่มาโครเนี่ยที่เราตั้งเอาไว้เห็นไหมครับ KFM แล้วเราก็กดแอปพลายไปแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแต่ว่ามันมีสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงครับสำหรับตัว X5 แล้วก็ X7 นะครับมี2ตัวเท่าที่ผมรู้อ่ะนะมันสามารถเซฟชุดมาโครได้ครับผมเวลาเราไปเล่นร้านเล่นไรเราก็เซฟมาโครของเราไปเลยครับถามว่าพี่มันเซฟยังไงวะนี่ครับกด Export ปึ๊บเนี่ยแล้วเราก็ใส่ชื่อเลยเราจะเอาอะไรดี KFM 01ป๊าบพอเราเซฟไปเสร็จปึ๊บเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราแบบเฮ้ยเหี้ยกดพลาดว่ะลบผิดไปแล้วว่ะทำยังไงดีทีนี้เรากดนี่เลยครับผม import เข้ามานี่ไงครับผมเห็นป่ะ KFM 01คือไฟล์มันก็จะอยู่ในที่เราลงเอาไว้เลยครับว่าเราลงไว้ที่ไหนไม่ยากเรากดโหลดมาเลยดึงมาเลยปึ๊บเห็นป่ะพอดึงมาแม่งกลับมาแล้วครับเห็นป่ะมันมีความสะดวกสบายมาครับผมตอนนี้สําหรับตัว X5 กับ X7 นะครับผมที่มีฟังก์ชันนี้แล้วตัว X5 เนี่ยก็ถูกๆไม่แพงนะครับ490มั้งถ้าผมจำไม่ผิดน่าใช่ครับแล้วเราก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมปึ๊บแล้วเราก็เซฟแอปพลายไปจบนี่ก็คือเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับสามารถเซฟมาโครได้ครับซึ่งถ้าใครใช้พวก X5 X7 เนี่ยผมสามารถเซตแล้วเซฟเอาไว้ให้ได้นะครับส่งเป็นไฟล์แล้วคุณก็ไปกด import เลยครับผมใช้ได้เลยโอเคทีนี้เรามาลองมาโครกันเลยดีกว่าว่าเป็นไงบ้างโอเคนะครับผมปึ๊บเห็นนะครับผมนี่ผมมาโคอยู่นะผมจะมาโคแค่2ปุ่มนะครับ2กับ F เห็นป่ะเนี่ยดูดิแค่2 F นะอันนี้คือใช้แค่2 F แล้วกันนะเห็นนะครับผมนี่ผมต่อยแค่2 F นะเนี่ยมาโคที่เราเซตเห็นป่ะไงผมก็ว่ามันดีนะเบี้ยวเลยแหละสำหรับกังฟูอ่ะแล้วเราก็ทำไงเราก็เปิดจุดเองครับผมเนี่ยเปิดจุดปึ๊บ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 แล้วก็ต่อยมาโคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราจะเหยียบพื้นก็เหยียบไปครับผมปึ๊บ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 ไปเรื่อยเนี่ยพอขึ้นเตะไฟก็เปิดจุดก็ประมาณนี้ครับแล้วก็การเจาะลึกของผมเนี่ยมันคือเจาะลึกการตั้งมาโคนะครับผมอย่าเข้าใจผิดกันนะครับผมว่ามันไปเจาะอะไรครับผมก็โอเคนะครับสำหรับมาโคร 2F ที่ผมบอกสามารถต่อยได้ต่อเนื่องแล้วก็กดจุดได้สบายด้วยครับผมแล้วทีนี้มีบางคนถามมาว่าให้ผมเนี่ยเฮ้ยพี่มันมีไหมคือผมแบบขี้เกียจกดอะมาโคเปิดจุดมันทำได้ไหมมันยังไงอะพี่มันได้ไหมผมก็ไปลองนั่งทำอยู่นานนะผมว่ามันทำได้ครับทีนี้เราจะมาเซตมาโครเปิดจุดกันนะครับผมว่ามันทำยังไงสำหรับในที่นี้เนี่ยผมจะใช้คีย์บอร์ดมาโครบูสวิตนะครับตัว MK881 ของ Fantech นะครับผม Fantech MK881 ครับผม RGB เป็นไฟด้วยนะสวยเลยครับบอกเลยราคาก็ไม่แพงด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะดึงหน้าโปรแกรมขึ้นมาอ้าวโทษทีครับผมเดี๋ยวผมเอาลงใหม่ๆก่อนนะหน้าโปรแกรมอ่ะผมลืมเอาหน้าโปรแกรมลงครับเดี๋ยวผมต่อยให้ดูใหม่แล้วกันนะไปปึ๊บนี่นะครับผมนี่คือการกดนี่ผมกดมาโคไปแล้วนะโอเคนะครับผมเนี่ยคือมาโคนะครับ 2F ที่ผมตั้งเอาไว้เห็นป่ะนี่ขนาดเราไม่เปิดจุดเรายังต่อยได้เลยนะครับผมแต่สำคัญนะครับกังฟูต้องเปิดจุดครับแล้วก็สำคัญที่พื้นไฟด้วยนะครับต้องอย่าลืมเห็นป่ะครับ 2F ที่ผมบอกแค่นี้มันก็ต่อยได้ยาวยันชาติหน้าแล้วแต่ดาเมจมันจะไม่ฉูดฉาดเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดจุดดังนั้นเดี๋ยวผมจะทำมาโคอีกชุดหนึ่งครับคือมาโคเปิดจุดนะโอเคนะ
เดี๋ยวผมดึงโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วก็กดปิดอันนี้ไปก่อนครับผมปิดมาโครไปก่อนผมดึงมาแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ด MK881 RGB นะครับผมที่ผมบอกซึ่งเป็นบลูสวิตช์นะครับตัวนี้โหกดนี่เสียงไพเราะเพราะพิงนะครับผมถามว่าพี่มันจะเซตยังไงกดนี่เลยครับมาโครเนี่ยครับผมปึ๊บนี่คือผมเซตเอาไว้แล้วชื่อว่า KFM ดังนั้นเดี๋ยวผมจะลบออกเลยแล้วกันนะก็คือลบออกไปเลยแล้วก็ทำการเซตใหม่ delete ไปเลยครับผมโอเคก็คือจบแล้วตอนนี้มาโครไม่มีแล้วนะครับทีนี้ถามว่าวิธีตั้งมาโครมันตั้งยังไงพี่เราก็เข้าที่ผมบอกตรงนี้นะครับมาโครแล้วเราก็คลิกขวาที่มาโครลิสต์ครับแล้วก็กดที่ New Macro พอ New Macro เสร็จปุ๊บเราใส่เลยเราจะใช้ว่าอะไรดีอ่ะ KFM เปิดจุด KFM เปิดจุดแล้วกันนะปุ๊บแล้วทีนี้วิธีเซตนะครับนี่ไงกดปุ่ม Recordเปิดจุดผมจะใช้อะไรผมจะใช้4แล้วก็ x นะครับผม4กับ x ดังนั้นผมก็กดขึ้นมาเลยครับผมกด start record 4x แล้วก็ stop record แล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับเพื่อที่จะให้มันไม่ได้ทำงานแค่ชุดเดียวครับก็คือผมต้องการจะกดค้างแล้วก็ปล่อยเองเหมือนเดิมแล้วเราก็กด save ไปแล้วทีนี้เราจะมาปรับตรง minisecตรงปุ่มเลข4เนี่ยผมจะให้ไว้ที่20แล้วก็ปุ่มอุ๊ยผมลืมเปลี่ยนครับโทษทีโทษทีครับเดี๋ยวผมกดเรคคอร์ดใหม่ก่อนนะครับผมลืมเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวมันไม่ติดครับปึ๊บ 4x โอเคเนี่ยเป็น 4x แล้วครับ stop save แล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ครับกดค้างแล้วปล่อยเอาใหม่ครับเซตมาโครก็คือผมใช้ที่20แล้วก็ตัว x ใช้ที่20แล้วก็ตัวนี้ใช้ที่10นะครับผมระยะเชื่อมระยะเชื่อมระหว่างเลข4กับ x ผมใช้ที่10 ms ผมกด save ผมก็เซฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมปึ๊บตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับเนี่ยตัวนี้ทำได้เหมือนกันนะครับวิธีเซฟก็คือคลิกขวาแล้วกดเอ็กพอร์ตเข้าไปครับผม KFM เปิดจุดนี่แล้วทีนี้ถ้าผมจะ import เข้ามา import มาโครนี่ไงครับผมอ๋อนี่ตัวนี้ก็เซฟได้เหมือนกันนะครับผมตัวที่เซฟเนี่ยมันจะอยู่ในตอนที่เราลงไดรเวอร์ว่าเราลงไว้ที่ไหนครับเนี่ยอย่างผมลงไว้ที่นี่ก็คือมันจะอยู่ที่นี่ครับผมโอ้ตัวนี้สามารถเซฟได้เหมือนกันนะครับผมเซฟมาโครที่เราเซตเอาไว้โอเคทีนี้เราไปลองมาโครกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงเนี่ยเมาส์เราเลื่อนไปเลยนะครับผมเลื่อนไปจิ้มที่ปุ่มได้เลยเราต้องการจะให้มาโครปุ่มไหนเป็นเราต้องการจะให้ปุ่มไหนเป็นมาโครเอาอย่างนี้ดีกว่าผมต้องการให้ปุ่ม X แล้วกันเป็นมาโครผมกด X ปุ๊บแล้วก็กดที่มาโครครับผมแล้วก็กดที่มาโครเปิดจุดโอเค apply เรียบร้อยครับผมทีนี้เดี๋ยวผมดึงโปรแกรมออกก่อนนะครับทีนี้ถ้าผมกด x เนี่ยมันก็จะเป็น 4f เนี่ย 4f 4f เห็นมากรวยๆนะ 4f 4f เห็นนะโอเคเดี๋ยวเรารอดีเลย์มันสักแป๊บนึงนะครับผมแล้วเรามาลองกันว่าแม่งเป็นยังไงใช้ได้ป่ะ ส่วนใหญ่เวลาเราใช้มาโครเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆสกิลหลายๆอาชีพมันจะ cancel animation นะครับผมเราต้องดูด้วยบางครั้งมันไม่ออกมันไม่เห็นครับผมว่ามันใช้สกิลแต่มันใช้ครับเราดูที่ดาเมจที่มันกระทำครับผมเราอย่าไปดูด้วยตาเพราะว่าบางครั้งสกิลมันออกครับผมไม่ใช่ว่ามันไม่ออกดูจากดาเมจเราก็รู้แล้วครับผมโอเคน่าจะอีก6วิแล้วกันงั้นระหว่างนี้เราก็มาต่อยมาโคชุดแรกกันก่อนปึ๊บลืมใส่ครับมาแล้วครับอันนี้คือคลิก2อันนี้คือ 2F นะครับผมเห็นป่ะ
2F นี่คือชุดแรกที่เราเซตนะครับผมต่อไปก็เป็นมาโครคีย์บอร์ดครับเห็นป่ะเห็นนะเราจะให้มันปลาตอนไหนเนี่ยเปิดจุดเนี่ยผมก็กดเลยเห็นป่ะเอาดิได้แล้วเห็นป่ะครับแค่นั้นเองเนี่ยผมกดมาโครเปิดจุดนะครับสลับกับมาโคร 2F ครับผมแค่นั้นเองครับผมพอเลข4มันขึ้นมาให้เราเตะไฟอ่ะครับเรามาโคชุดแรกไปก่อนครับพอเลข4ขึ้นมาปุ๊บเห็นป่ะปึ๊บ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 เห็นป่ะเนี่ยผมกดมาโคนะมาโคเปิดจุดครับผมผสมกับมาโคเปิดจุดก็คือ 2F ผสมกับ 4X ครับผมก็สำหรับคนที่ขี้เกียจกดเปิดจุดเองนะครับผมแนะนำผมว่าใช้ได้ครับผมบอกเลยเปิดจุดเร็วด้วยครับผมจังหวะที่เราเปิดจุดอย่าลืมยกมาโคที่เราใช้คลิกขวาออกก่อนนะครับผมเนี่ยยกมาโคออกก่อนเราต้องใช้ความชำนาญในการใช้มาโคด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณเอาไปแล้วคุณจะสักแต่กดมาโคอย่างเดียวต้องใช้ฝีมือด้วยนะครับการใช้มาโคการที่จะใช้มาโครแล้วรีดดาเมจได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็ทำได้ต้องฝึกฝนด้วยนะครับผมในการใช้มาโครเชื่อมต่ออย่างที่ผมทำเนี่ยคือคุณต้องอย่าลืมเด็ดขาดเลยครับอย่าลืมยกมาโครอันเก่าออกเนี่ยอย่างผมใช้ 2F อยู่ 2F 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 เนี่ย 2F 2F ใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเราจะใช้มาโครอีกชุดนึงเนี่ยเราต้องยก 2F ออกก่อนนะครับผมมันต้องฝึกช่วงต่อสกิลไวๆครับผมลองดูครับผมเนี่ยผมจะยกออกก่อนเห็นป่ะแล้วผมก็ใช้แล้วผมก็ยกออกปิดเห็นป่ะมันจะได้ต่อยต่อเนื่องครับผมเราลองใช้ไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะรู้ของเราเองครับเห็นป่ะเนี่ยก็โอเคนะครับผมสำหรับมาโครกังฟูสายไฟนะครับผมตรงสกิลอัพได้ตามใจชอบเลยนะครับผมก็อยู่กับน้องดำครับผมตัวเพื่อนผมเองอ่ะผมเอามาทำให้ครับสำหรับวันนี้ผมก็มาสอนทำมาโครเมาส์ก็จะเป็น Fantech X5 นะครับผมส่วนคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดมาโคร Boost Switch นะครับผมก็คือรุ่น MK881 นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมลิงก์สั่งซื้อของอยู่ข้างใต้คลิปนะครับผม Fantech Thailand นะผมก็สำหรับวันนี้ผมไปก่อนครับ The Ngot Channel ครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย